พ่อยังไงข้อสายมีทองเส้นนึงแต่มันรู้อยู่ไหนเล่าให้ฟังได้ไหมว่าข้อสายเนี่ยปุพพิสัยเป็นยังไงตอนเล็กจัดประมาณ3ขวบ4ขวบพอจะเดาเหตุการณ์เล่าพ่อไม่เคยที่อยู่บ้านก่อนเขาอยู่บ้านสามปีน่ะไปหาสัตว์ของสัตว์ป่าโอ้ยิงข้ามคือข้ามวันเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนจะไปจะต้องหมาเนี้ยหมากับก็หมาเลยแม่กับแม่มีย่างพ่อนะย่างย่างมาเลยเรียบร้อยรู้ไหมเนื้ออะไรที่เข้ามาโอ้เนื้อเก้งเนื้อเนื้อเก้งเนื้อกวางอะไรกวางโอ้แล้วก็กระปงตักปวดโอ้จริงสารพัดเนื้อเนื้อหมกก็ย่างกับตากแดดแห้งไว้เนาะข้าวเปลือกบ้านแม่เขาเป็นแบบนี้ต่อพื้นไปน้ำหนักเขาติดพื้นคอพ่อมาแล้วเราว่ามันดีใจดูหวังแล้วพ่อเป็นไรเสียมันยิงอะทีใครมายิงอะไม่รู้ละพวกปลายกำจัดคนที่สี่คนนี่แน่เขาไปดักยิงไงหรือไงดักยิงอ่ะต้องสอบดูว่าทุกคนเขาก็พูดกันว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเราดูคนเดียวความทุกข์มันสู้เลยยิงพ่อก่อนเลยอ๋อพ่อมีปืนพ่อมีปืนกระบอกแฝดลูกสองแฝดเออแล้วก็มีเพื่อนขัดหลังไรเฟิลเราสองก็บอกกันไปโตเลยยิงคนมีปืนก่อนเลยโอ้นอกนั้นนี่แก๊กไงอ๋อเออครับสัตว์ป่านั้นโอ้พ่อมีสองแฝดเออทั้งแก๊กพ่อจะยิงใครคนนึงคือว่าสามคนตายสามคนเลยโอ้ตายพร้อมกันสามคนนั่นแหละนั่นตายที่ไหนฮะมันคิดถึงอะไรแล้วหลงใหญ่เลยแล้วหลงใหญ่มันตรงไหนฮะตะแบงตะแบงแล้วไม่รู้อ่ะตะแบงนี่เขาก็สภาอะไรเนี่ยนั่นตอนนี้ก็ตอนนั้นก็เป็นเด็กเนาะเขาต้องขับสายเขาต้องเตียนให้พ่อไปเห็นจับพ่อมาหาดูสั่นโอ้ยมึงลงมาก็รู้ว่าสารตรงนั้นเขาสร้างไว้ให้พ่อเลยไปโดดนั่งไปห้อยขาเลยที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่วันที่เขาอะไรล่ะเขาพระเจ้าพระหรืออะไรเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ไหมไม่รู้ก็จำไม่ได้อะไรตัวเองก็ยังจำไม่ได้นะทิ้งหมดหรือไงทิ้งขายขายให้มันมาจับในใจหัวเนี่ยตายเลือดกองก็หนุนสามคนนะหนุนความขีดทั้งนั้นหาคนก็ดูโอ้ยผมแค่ธรรมดาไม่ดีคนช่วยไว้ตายหาไปนานแล้วไงคนมีแล้ว
ไหมก็